นี้เนี่ยเรานะคะจะทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Empty ตำนานตำนานเนี่ยตำนานของพรีเซรั่มซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกซื้อทั้งเป็นถุงซื้อทั้งเป็นกล่องซื้อมาโดยตลอดสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมดเหมือนเดิมนะคะในช่องมดณประภัทรนะคะก็วันนี้เนี่ยเรานะคะจะทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Empty คือเราได้เก็บของที่เราแบบเรียกว่าใช้จนหมดเก็บมาเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าเราเนี่ยใช้อะไรหมดไปบ้างและที่สำคัญเลยนั่นก็คือว่าตัวไหนจะได้ไปต่อตัวไหนก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเราไปเริ่มกันที่หมวดหมู่ของพวกคลีนซิ่งกันก่อนเลยดีกว่านะคะซึ่งตัวที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้หมดไม่รู้กี่ขวดนั่นก็คือ Bioderma นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรฝาสีชมพูนะคะเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนั่นเองค่ะต้องให้พูดอะไรอีกเยอะไหมเพราะว่าฉันก็คือขวดใหญ่2ขวดแบบแน่นๆจุกๆทำความสะอาดได้ง่ายหมดจดนะคะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างเขาเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ว่าต่อให้ราคาสูงอ่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ยังชอบใช้ตัวนี้อยู่อ่ะแล้วก็ยังสู้กับการที่แบบไม่เป็นไรค่ะเอาตังค์ดิฉันไปค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราพูดตรงๆว่าเรากำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเปลี่ยนใจไงคือไปลองคลีนซิ่งบาร์ไงแล้วติดใจไงคือชอบไงก็เลยพักก่อนตอนนี้ก็เลยพักไว้ก่อนถามว่าซื้ออีกไหมก็คงจะซื้ออีกเพราะว่าเราก็ยังแบบรักนางอยู่อะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมาส่วนของตาซึ่งส่วนของตาเนี่ยนะคะเราใช้2ตัวนี้นี่ก็คือ L'Oreal Lip and Eye Makeup Remover นะคะแล้วตัวนี้ก็คือ Maybelline Eye and Lip Makeup Remover ค่ะเอาง่ายๆใช้ดีทั้ง2ตัวทั้ง Maybelline ทั้ง L'Orealใช้ดีทั้ง2ตัวก็ทำความสะอาดแบบได้หมดจดทั้ง2ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปซื้อดูกันได้นะคะถ้าเกิดให้กลับไปซื้อ2ตัวนี้ก็คือยังไงก็ซื้ออ่ะดีมอชชั่นล่าวอเตอร์ไปแล้วไอมูเวอร์ไปแล้วจะไม่มีสำลีก็ไม่ได้คือฉันเป็นคนชอบใช้สำลียี่ห้อนี้มากอันนี้จะเป็นรีรุ่นเรสโทเนอร์เบอร์52นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้กับโทเนอร์เรารู้สึกว่ามันประหยัดโทเนอร์ไปได้ค่อนข้างเยอะไม่ต้องมาหยอดเยอะๆแล้วแบบเปลืองอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่พูดไม่ได้อันนี้จะเป็นรีรุ่น Cleansing Perfect เบอร์26นะคะในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าเช็ดออกได้ง่ายแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาเช็ดนางไม่เป็นขุยแล้วคือตัวสำลีเนี่ยคือเราหยอดผลิตภัณฑ์ลงไปใช่ไหมมันเหมือนมันประหยัดผลิตภัณฑ์ด้วยอ่ะนึกออกปะตัวนี้คือแบบซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกซื้อทั้งเป็นถุงซื้อทั้งเป็นกล่องซื้อมาโดยตลอดก็ยังคงซื้ออีกอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอันไหนที่เป็นแบบตัวใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะแนะนำเราให้เราไปลองก็ได้นะคะเราก็ว่าก็เรียกว่าเปิดใจลองหลายๆอย่างเนาะหมดไปแล้วนะคะกับหมวดหมู่ที่เป็นพวกคลีนซิ่งนะคะทีนี้เนี่ยเรามาในหมวดหมู่ของสกินแคร์กันบ้างนะคะซึ่งสกินแคร์เนี่ยเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาที่ตัวโทนเนอร์ก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะที่หมดไปนะคะนั่นก็มีตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะ Skin 1004นะคะ Madagascar Centella Toning Toner นะคะได้ความรู้สึกการผัดเซลล์ผิวแบบเบาๆอ่ะเช็ดแล้วรู้สึกหน้าสะอาดขึ้นเลิฟตัวนี้เป็นตัวที่เลิฟจริงๆแต่ด้วยความที่ตลาดตอนนี้พวกสกินแคร์พวกบิวตี้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเยอะถูกป่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะตัวนี้ใช้หมดแล้วเดี๋ยวลองไปซื้อตัวใหม่ละกันอยากลองด้วยความอยากลองอ่ะอยากลองตัวใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็อาจจะแบบเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเรารู้สึกว่าแบบอยากจะกลับมาใช้อีกเราก็สามารถก็เอาตังค์เราไปได้เพราะว่าก็รักนางอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เราใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Chayers Facial Toner Witch Hazelอโรเวล่าฟอร์มูล่านะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นกลิ่นโรสเพโรนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าตัวเทเยอร์สเนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแอลกอฮอล์ฟรีด้วยนะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะในความรู้สึกเราตัวนี้ราคาดีแล้วมาในปริมาณที่แบบเยอะมากคือฉันใช้หมดคือฉันคือแบบให้หมดแล้วอ่ะนึกออกปะเราชอบตรงที่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็ให้ปริมาณที่เยอะแล้วก็อาการแพ้อาการผื่นอาการคันอะไรเงี้ยมันก็ลดลงตัวนี้ก็คือหลังจากที่โทนเนอร์หมดไปแล้วนะคะถามว่าน้ำตบเรามีไหมยังไม่มีเพราะว่าน้ำตบยังไม่หมด
ฉันใช้ทุกวันเช้าเย็นมันยังไม่หมดเลยไปก่อนละกันเอาเป็นตัวนี้ก่อนเป็นพรีเซรั่มนะคะซาวาซูนะคะ First Care Serum มันเองค่ะคือเป็นแบบตำนานในตำนานของพรีเซรั่มใครอยากผิวหน้าแข็งแรงใครที่รู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบผิวอ่อนแอจังเลยอยากให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็อยากให้แบบพวกเซรั่มที่เราลงตามไปมันแบบก็คือต้องตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมินิมอลอ่ะเข้าใจป่ะทุกคนเข้าใจฉันป่ะอธิบายก่อนเรารู้สึกว่าตอนนี้การลงสกินแคร์ของเราอะลดสเต็ปลงแต่ว่าก็ยังคงเป็นแบบโทนเนอร์น้ำตบเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์แต่ว่าตัวแบบโปรดักที่เราใช้ก็คือลดลงอย่างเช่นถ้าวันไหนที่เราอยากจะบำรุงพวกที่เป็นเกี่ยวกับแบบความชุ่มชื้นเราก็จะใช้เป็นความชุ่มชื้นทั้งลายเลยเซรั่มก็ตัวเดียวมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวเดียวเรารู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องโบกอะนึกออกปะในความรู้สึกเรานะช่วงนี้นะเรารู้สึกว่าเราสกิปไปก่อนอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยเราลดสเต็ปลงอะไรเงี้ยก็เลยตัวนี้ก็เลยพักก่อนเก็บไว้ก่อนเอาล่ะค่ะมาถึงในเรื่องของเซรั่มตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้คือ Aesop Parsley Seed Antioxidant Serum นะคะซึ่ง Aesop ก็คือยืนหนึ่งในเรื่องของงาน Antioxidant แล้วฉันก็บอกเลยว่าราคาที่ฉันจ่ายไปกับปริมาณ1ขวดที่ได้มาก็คือใช้นานมากช่วยในเรื่องของแบบแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีมากแบบป้องกันแบบมลภาวะนึกออกปะความชุ่มชื้นคือดีมากตอนที่เราเป็นลูกเรืออยู่อะเราใช้ตัวเนี้ยตอนเช้าอะเวลาเราไปบินเราบินสีแลนอย่างเงี้ยหน้าเราไม่แห้งเลยใครที่แบบผิวหน้าแห้งอยากได้ความชุ่มชื้นซื้อเถอะอันเนี้ยดีจริงอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราใช้ตอนเป็นลูกเรือแล้วแบบถามว่าตัวเนี้ยจะกลับไปซื้อน้องอีกไหมเก็บไว้ก่อนละกันร้อยตอนไหนอยากซื้อก็ค่อยซื้อโอ้ยตอนไหนอยากซื้อก็ค่อยซื้อว่าตอนนี้มันเหมือนแบบสกินแคร์มันออกมาแบบมันออกมาเรื่อยๆทุกคนนึกออกปะพอมันออกมาเรื่อยๆอ่ะเราก็มีความรู้สึกแบบฉันอยากลองใช้ฉันอยากซื้อฉันอยากซื้อเข้าใจปะตัวต่อไปที่เรียกได้ว่าขึ้นแท่นลูกหลานของดิฉันจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ Skin 1004 Madagascar Centella Ampoo นั่นเองนะคะนี่คือเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าฉันต้องมีติดบ้านคือต่อให้หมดกี่ขวดฉันก็ต้องซื้ออีกเพราะว่าคือที่ซื้อเพราะอะไรคือผิวใช้ด้วยคือตัวนี้คือเป็นตัวที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกเห็นผลในเรื่องของอาการแบบงานแพ้ต่างๆน้องทำหน้าที่ได้ดีนะคือเหมือนเป็นการปลอบประโลมผิวด้วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราใช้แล้วเห็นผลเราก็เลยแบบไปสะกิดคนข้างๆว่าเต้งๆๆเราใช้ซี่อะไรเงี้ยคือฉันเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วนะทิวผิวแพ้ง่ายกว่าฉันล้านเท่าคือใส่แมสวันเดียวสิวก็ขึ้นได้แบบทั้งแก้มอ่ะเอาง่ายๆเราก็เลยแบบไม่ได้หรอกว่าผู้ชายอ่ะต้องดูแลผู้ชายด้วยจะมาดูแลตัวเองยังไม่ได้ฉันก็ต้องดูแลผู้ชายด้วยซื้อยังไงก็ต้องซื้อคือต่อให้ไม่ได้ใช้เองก็ต้องซื้อให้ผู้ชายใช้มาที่2ตัวนี้บ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ La Roche Posay Pure Vitamin C 10ตัวนี้นะคะคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีขวดแรกที่เรากล้าใช้ด้วยความที่เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราก็คิดแล้วว่าแบบฉันจะไปตัวไหนดีอ่ะฉันจะเริ่มจากตัวไหนดีอ่ะเอายังไงดีอ่ะจนเราไปเจอตัวนี้ของ La Roche Posay นะคะฉันก็ซื้อมาลองใช้แล้วก็แบบเฮ้ยดีอ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้แรงจนแบบจนรู้สึกแบบตัวนี้เนี่ยตอนที่เราใช้เรารู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสความหมองคล้ำเริ่มหายไปก็คือใครผิวแพ้ง่ายเรารู้สึกว่าแบบอยากเริ่มใช้วิตซีที่เป็นเซรั่มตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือลองใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเลิศอยู่ไปค่ะเริ่มวิตซีไปแล้วทีนี้มาเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งบ้างอันนี้เป็นตัวที่แบบยืนหนึ่งอะนี่ก็คือนะคะ Estee Lauder Advanced Night Repair นั่นเองนะคะหรือว่า ANR ของเรานั่นเองนะคะจริงๆอะมันมีแอดเอ็ดแบบแดมันมีแอนตี้เอจจิ้งอีกตัวหนึ่งที่เราก็ชอบใช้ของคาแรงที่เป็นตัวขวดหัวปั๊มที่ฝั่งหนึ่งเป็นเซรั่มอีกฝั่งหนึ่งเป็นออยล์อะตัวนั้นก็ดีเหมือนกันเราอะชอบใช้2ตัวนี้มากตัวนี้แล้วก็ตัวของคาแรงนะคะเราใช้ชอบใช้2ตัวนี้มากๆแต่ว่าขวดคาแรงอะเราหาไม่เจอแล้วมันหายไปไหนไม่รู้หรือว่าเราเผลอทิ้งไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้สิ่งที่ใช้แล้วเห็นผลในเรื่องก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นในเรื่องของฟิวไม่ใช่ป่ะผิวฟูอะใช่ส่วนตัวคาแรงที่ดิฉันใช้อันนี้ฉันอยากพูดมากว่าฉันใช้แล้วฉันแบบแล้วพอเราใช้คาแรงตัวนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดแบบชัดเจนมากๆคือรูขุมขนเล็กลงแล้วใครที่เป็นคนผิวแห้งอ่ะก
็ใช้ได้เพราะว่ามันมีแบบผสมออยล์แต่เป็นออยล์ที่แบบไม่ได้หนักหน้าเป็นออยล์ที่แบบขนาดเราเป็นคนผิวผสมอะเรายังใช้ได้อะแต่ว่าตัวนี้ก็ดีอะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะตัวนี้ก็ดีคือเอาง่ายๆอะทั้งค่าแรงทั้งตัวเนี้ยเราก็คงซื้อซ้ำอะซื้อซ้ำทั้ง2 อย่างเลยอะเข้าใจปะก็คงซื้อซ้ำทั้ง2 อย่างเลยก็คือมันก็ดีทั้งคู่อะมาต่อกันที่ตัวของมอยเจอไรเซอร์นะคะหลังจากที่เซรั่มไปแล้วมอยเจอไรเซอร์อันนี้คือนี่นะคะตัวแรกก่อนตัวแรกที่ดิฉันไม่พูดถึงไม่ได้ Skin 104นะคะมาดามดัสก้าเซนเทลล่าครีมค่ะฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอะไร Skin 104นะเขาไม่ได้เป็นสปอนซ์ฉันนะคือตอนแรกอะด้วยความที่เราเป็นคนผิวผสมเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราใช้มอยเจอไรเซอร์ที่มันเป็นครีมได้หรือเปล่าจนกระทั่งเรามาเจอตัวนี้ใช้ได้คือตัวนี้เป็นครีมมอยเจอไรเซอร์ที่เรารู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแม้กระทั่งเราเป็นคนที่ผิวผสมคลอดไปทางมันเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นการให้ความชุ่มชื้นที่ไม่ได้หนักหน้าซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วเรารู้สึกว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เหมือนกันใช้ได้กับทุกสภาพผิวอะเอาง่ายๆทุกสภาพผิวใช้ได้ตัวนี้คิดว่าก็จะซื้อก็คงจะซื้อตุนเอาไว้เพราะว่าทิวใช้ว่าทิวชอบใช้อ่ะมาตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือ Dr. Jessica Pack Calming Gel Cream นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลครีมเรารู้สึกว่าตัวนี้มีความปลอบประโลมมีพอทาแล้วมันรู้สึกแบบเย็นอะเย็นแบบเย็นผิวอะตัวนี้ก็คือดีกันแดดเป็นตัวที่ดิฉันก็คือใช้จนแบบบีบน้องจนไม่รู้จะบีบBioré UV Aqua Rich Watery Essence นะคะตัวนี้เลยก็ยังเป็นกันแดดที่เรารู้สึกว่าชอบใช้เรารู้สึกว่าเป็นกันแดดที่แบบกลิ่นไม่ได้ฉุนอะแล้วตัวนี้ก็คือเราทาแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม่อุดตันใช้แล้วค่อนข้างดีแล้วก็ซึมง่ายไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คือใช้ได้ดีอะค่ะไปอย่างไวๆเร็วๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยอันนี้นะคะก็คือ Pear Acne ซึ่งก็คือสภาพน้องคือยูยีมากเป็นเจลแต้มสิวที่เราชอบใช้มาก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 รู้สึกว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ช่วยลดการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างเร็วมันไม่ได้ทำให้บริเวณที่แบบเราแต้มไปแห้งอ่ะนึกออกปะมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นตรงนั้นอยู่อ่ะแบบซื้อซ้ำไหมตัวนี้ซื้อซ้ำตัวนี้ยังไงก็ซื้อซ้ำมาค่ะไวๆลิปบาล์มตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือ Laneige Lip Sleeping Mask เราใช้กลิ่นเบอร์รี่นะคะตัวนี้เนี่ยในความรู้สึกเราใช้ได้ดีแต่ว่าอย่าใช้ทุกวันคือเรารู้สึกว่าตัวนี้ถ้าวันไหนที่ปากแห้งมากๆจริงๆแล้วต้องการการบำรุงแบบขั้นสุดๆอ่ะถึงจะใช้ตัวนี้ก็ถามว่าคงซื้อไว้ไหมขอคิดก่อนยังไม่แน่ใจถ้าเกิดใช้อันอื่นแล้วไม่ถูกจริตก็อาจจะกลับมาหาน้องคนนี้มาถึงหมวดหมู่ของเมคอัพกันบ้างซึ่งเมคอัพเราน้อยมากอ่ะน้อยแบบน้อยมากอ่ะที่หมดนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะนี่ก็คือ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะเราใช้สีคัสตาร์ดค่ะก็ตัวนี้ใช้หมดไปแล้วดีตัวนี้ใช้ได้ทั้งใต้ตาแต้มสิวก็ปกปิดดีแต่เรารู้สึกว่าถ้าใครเป็นคนที่ใต้ตาแห้งตัวนี้เนี่ยอาจจะแห้งเกินไปแต่ถ้าเกิดใครแบบผิวมงผิวมันอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะดีไม่ตกล่องแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นเครื่องสำอางที่เราใช้จนหมดใช้ไม่ต้องพูด Jovina Everyday Perfecting Cushion Long Wear SPF 25 PA 3 บวกนะคะเราใช้สีเบอร์3 Warm Ivory มันจะมีความแบบความคุมมันเหมือนจะแมตต์แต่ไม่แมตต์เราก็รู้สึกว่าน้องดีแล้วใช้ติดทนแล้วสีก็คือไม่ดรอปสำคัญสีคุชชั่นต้องไม่ดรอปคืออันเนี้ยฉันต้องให้แก้มกี้คือแก้มกี้แบบนางทำดีมากรองพื้นเอ่ยแปรงแต่งหน้าเอ่ยลิปเอ่ยคือนางทำดีหมดทุกอย่างตอนนี้ฉันก็คือกอสซิปให้ก็ได้ว่าคลิปหน้าจะรีวิวเซรั่มของนางเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงว่าตอนนี้ก็ใช้อยู่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าตัวนี้เราก็เห็นว่าแบบเป็นเฟเวอริตของบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะก็คือเยี่ยมดีงามป่ะมาค่ะโลชั่นมาถึงทาตัวตัวนี้แหละค่ะที่เราใช้นะคะของวาสลีนนะคะตัวนี้นะคะก็คือวาสลีนซูเปอร์วิตามินมันต้องอ่านเลยว่าวิตามินwhatever whitening serum นะคะ green tea and vitamin B3 แล้วตัวนี้นะคะก็คือ peach and prebiotic vitamin B3 and C นะคะตัวนี้เลยมันก็คือเหมือนกันแหละแต่คนละกลิ่นใครที่รู้สึกว่าอยากทาครีมที่ตัวแบบไม่หนักผิวซึมง่ายซึมเร็วน้องตัวนี้ตอบโจทย์มากคือเนื้อน้องอ่ะเนื้อน้องจะเป็นเนื้อแบบเนื้อโลชั่นเซรั่มที่แบบซึมง่ายอ่ะน้องจะไม่ใช่เนื้อแบบเนื้อครีมเนื้อน้องเขาจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ่ะค่ะต้องใช้เรื่อยๆนึกออกป่ะต้องทาเรื่อยๆทาทุกวันถึงจะค่อยๆเห็นผลนะคะแต่เราชอบนะเราชอบกลิ่นดีมากกลิ่นพีชคือแบบ
พีชกูดีมวลหมู่สุดท้ายแล้วสัญญาจริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันเยอะมากสุดท้ายนี้นะคะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับผมจ้าจะบอกว่ามันมีช่วงนึงที่เราแบบเรียกได้ว่าทำกัดสีผมเนาะปรับกัดสีผมแล้วก็ย้อมสีแบบสีสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือต้องใช้แชมพูสีม่วงซึ่งแชมพูสีม่วงที่เราใช้นะคะมี2ตัวนี้แหละค่ะนี่ก็คือ Kerastase Bronze Absolute Ben Ultra Violet เป็นแชมพูที่ดูแลเรื่องสีผมได้ดีถ้าเกิดใครกัดสีผมมานะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่มีกลิ่นคือไม่มีกลิ่นหอมใดๆเลยก็คือก็จะเป็นแชมพูปกติอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครแบบอยากได้แบบแชมพูที่แบบกลิ่นแบบกลิ่นอ่ะต้องตัวนี้นะคะก็คือ Always Silver Steel Hair Bath อันเองนะคะตัวนี้ก็คือแบบกลิ่นดีมากอ่ะแล้วตัวนี้คือเป็นแชมพูม่วงแบบออร์แกนิกด้วยนะคะถ้าให้พูดถึงเรื่องของผลลัพธ์จากการใช้แชมพูม่วงอ่ะดีทั้งคู่อันนี้คือดีทั้งคู่เลยมาถึงสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆทุกคนแบบหลังจากที่ฉันพูดมาเยอะพูดไม่ได้ตัวนี้นะคะก็คือออยล์ใส่ผมนะคะอันนี้ก็คือ Moroccan Oil Treatment นะคะนี่คือเป็นแบบออยล์ใส่ผมขวดแรกของเราเลยนะไม่ต้องพูดเลยดูจากที่เป็นเนี่ยใช้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยใช้แล้วดีอ่ะใช้แล้วดีผมแบบผมไม่แห้งเสียให้ความเงาได้ดีต้องให้อันนี้ก็คือเราก็คงแบบซื้อเรื่อยๆอ่ะหมดแล้วค่ะของที่ใช้จนหมดฉันพูดจนหมดแล้วค่ะตบมือฉันขอบอกไว้ณตรงนี้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันพูดถึงมาทั้งหมดในคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์โอเคไหมอันนี้คือเป็นของที่เราเสียเงินซื้อมาด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเนาะกดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะกด Subscribe ให้หน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กริ๊ง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 นะคะคลิปต่อไปมาเนี่ยก็จะได้รู้นะคะเพราะว่าคลิปต่อไปที่เราจะทำเนี่ยก็ซิบไว้เลยนะว่าเราจะรีวิวเสร็จละตามนั้นนะคะก็คลิปนี้จบเพียงแค่เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วพูดเยอะแล้วบ๊ายบาย